จอห์นวินยูใจสลายเปิดความรู้สึกเมื่อความรักต้องจบเจ็บแทบขาดใจแต่ต้องเดินต่อแฟนส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสำหรับหนุ่มจอห์นวินยูที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์เปิดใจเกี่ยวกับความรักที่จบลงระหว่างตนเองและอดีตภรรยาสาวแพรชุติมาก่อนหน้านี้สาวแพรชุติมาอดีตภรรยาสาวของจอห์นวินโยได้ออกมาโพสต์ว่าโสดสักพักแล้วค่ะไม่ต้องเมาไม่ต้องถามไม่ต้องยุ่งบอกตรงนี้ด้วยตัวเองแล้วจบนะและออกมาเคลียร์ว่าจบกันด้วยดีไม่เกี่ยวกับมือที่สามและเรื่องการเมืองใดๆกลายเป็นที่ฮือฮาและกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายล่าสุดจอนได้โพสต์อินสตาแกรมจอห์นวินยูข้อความว่าโล่งเคลียร์และเดินหน้าต่อสู่บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทำไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ำตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทำได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาปะติดปะต่อหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมและไรอันดีใจที่มีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เรียนรู้และเป็นบทเรียนคือเราเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรทำเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายทำร้ายจิตใจคนที่เรารักแบบไม่หยุดหย่อนเคยไม่รู้สึกผิดเคยเห็นแก่ตัวมากๆแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทำตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแต่ก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกทุกชีวิตต้องเดินต่อไปขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกได้รักกันอีกความรักนี่มันสุดโต่งจริงๆสุขก็สุดใจเจ็บก็แทบขาดใจดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีๆกันนะทุกคนท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งความห่วงใยและส่งกำลังใจให้จอนกันอย่างล้นหลาม เฟี้ยวฟ้าวอัศจรรย์เต่าคลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมคนตาดีเห็นเลขอัศจรรย์วันหวยออกดาราสาวดวงเฮงอิมหรือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์คลิปหน้าเอ็นดูเจ้าเต่าน้อยค่อยๆ คลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเจ้าตัวเห็นเต่าหิวโหยเลยให้อาหารก่อนนำไปปล่อยแต่ไม่กี่วันต่อมาเจ้าเต่าน้อยก็กลับมาที่เดิมสำนักปฏิบัติธรรมอีกสร้างความอัศจรรย์จึงเลี้ยงไว้บริเวณที่กรวดน้ำเพื่อให้ฟังเสียงสวดมนต์แผ่เมตตาพร้อมตั้งชื่อเจ้าทองเอกเฟี้ยวฟ้าวโพสต์คลิปอัศจรรย์เต่าน้อยพร้อมเผยด้วยว่าเจ้าเต่าน้อยตัวนี้คงเดินทางมาไกลจากแห่งใดก็ไม่รู้เจ้าตัวน้อยค่อยๆเดินมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เต่าตัวน้อยนี้คงหิวโซพวกฉันจึงเอาผลไม้ให้เจ้าเต่าตัวน้อยนี้กินเมื่อกินอิ่มแล้วฉันก็เอาเต่าน้อยนี้ไปปล่อยเพื่อให้เจ้าตัวน้อยนี้ได้มีแรงเดินต่อไปรวมเลขเด็ดหลวงปู่ดังละสังขารชายตายแปลก50เปิดตารางเลขมงคลหลังจากนั้นไม่กี่วันเจ้าเต่าตัวน้อยนี้ก็เดินทางกลับมาหาฉันที่เดิมอีกครั้งมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานโพธิสัตว์เป็นไปได้อย่างไรฉันยังงงอัศจรรย์เจ้าเต่าน้อยมาที่เดิมได้อย่างไรไม่เป็นไรนะมามีและอิมจะเลี้ยงเจ้าไว้ให้เจ้าเต่าน้อยนี้อยู่ใกล้บริเวณที่กรวดน้ำไว้ด้านหน้าขององอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระแม่ธรณีเจ้าจะได้คอยฟังเสียงสวดมนต์คอยฟังเสียงแผ่เมตตาทุกวันจึงได้ตั้งชื่อเจ้าเต่าตัวน้อยนี้ชื่อว่าทองเอกโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาที่เมตตาเจ้าเต่าน้อยคงหิวและได้มาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วบ้างก็มีคนตาดีเห็นเลขบนหลังเต่าด้วยหลายคนก็อวยพรให้เฟี้ยวฟ้าวเมตตาทองเอกของให้ถูกลอตเตอรี่วันนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณอิมส
สาธุที่รับเลี้ยงทองเอกไว้เขารู้ว่ามาอยู่ตรงนี้เขาปลอดภัยของเขาอิ่มด้วยบุญที่สัมพันธ์กันทำให้เขากลับมาที่เดิมเป็นบุญเจ้าทองเอกของวันนี้ถูกลอตเตอรี่แบบพี่อิ่มบ้างนะคะเห็น20บนหลังคาเป็นต้นแม่ใบหวยไอโพสรถป้ายแดงแห่ขอเลขเด็ดหลังให้ถูก2ตัวตรงๆงวดนี้ต้องมาไออภิสดาหลังขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่เจ้าตัวถึงกับลั่นหรือจะมาสายนี้เพราะงวดก่อนบอกเลข2ตัวตรงๆให้เพื่อนงวดนี้โพสต์ภาพรถหรูป้ายแดงทำเอาแฟนหวยแห่ส่องทะเบียนขอตามงวดนี้ต้องมาโดยสาวเซ็กซี่ไออภิสดาก่อนหน้านี้ให้หวยตรงๆจนเจ้าตัวถึงกับโพสต์บอกว่าเฮ้ยเปิดสำนักดีกว่าเมื่ออภิสให้หวยเพื่อนแกเพื่อนไม่เชื่อแม่แต่อภิสเองก็ไม่ได้ซื้อเพราะไม่รู้ว่าวันนี้วันที่16แล้วหรือเราต้องมาสายนี้เพื่อนบอกการซื้อลอตเตอรี่ก็เหมือนการเซียมซีดูกราฟชีวิตให้ชีวิตมีความตื่นเต้นแม่นยิ่งกว่าตาเห็นไออภิสดาเล่าเรื่องสุดพีคให้หวยเพื่อนถูกลั่นเตรียมเปิดสำนักล่าสุดสาวไอเผยภาพรถสีขาวใหม่เอี่ยมคันสวยทะเบียนป้ายแดงบอใบไม้7177ทำเอาแฟนหวยแห่คอมเมนต์กันรัวๆขอเลขเด็ดสาวไอหวังลุ้นเฮงดาสาวให้หวยอีกอาทิตย์งวดนี้แน่งวดนี้บอกหวยหน่อยค่ะแม่ใบ้หวยหรือเปล่าเลขทะเบียนต้องมาละค่ะงวดนี้7177ต้องมาเป็นต้นดราม่าเดือดชาวเน็ตจวก PK ตื้อซื้อภาพวาดแท้ทั้งไม่อยากขายลั่นคนคืนรูปดราม่าเดือดจนได้ชาวเน็ตจวก PK ขยันขยอขอซื้อภาพวาดสีน้ำมันของแพทพาวเวอร์แพททั้งไม่อยากขายลั่นควรคืนรูปเพราะเป็นคุณค่าทางจิตของเจ้าของงานเข้าพิธีกรหนุ่ม PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวจอดดราม่าเดือดสนั่นโซเชียลในเทปที่แพทพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90ที่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดหลังจากติดคุกนานถึง16ปี8เดือนมาพูดคุยถึงชีวิตใหม่หลังจากพ้นโทษผ่านรายการคุยแซ่บโชว์อ่านข่าวแพทปรับตัวไม่ได้มารถอึ้งโลกยุคใหม่เล่านาทีช็อกหลงร็อกดังพัวพันยาอ่านข่าวก๊อปเบนจพลควักเงินซื้อภาพวาดฝีมือแพทพาวเวอร์แพทลั่นเป็นของมีค่าโดยช่วงหนึ่งของรายการแพทพาวเวอร์แพทเผยว่าตนได้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์สารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธัมมาธิราชจนสามารถคว้าปริญญาตรีในเรือนจำได้สำเร็จอีกทั้งยังได้เรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียนในวิชาชีพจิตรกรรมในเรือนจำทำให้สามารถวาดภาพได้ทั้งภาพสีช็อกและสีน้ำมันซึ่งมีภาพหนึ่งแพทวาดภาพด้วยสีน้ำมันเป็นระยะเวลาเกือบ20วันโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยบริเวณริมคลองที่พ่อลูกกำลังทานก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยกันจากนั้นพีเคถามว่าถ้าขายตั้งราคาเท่าไหร่ด้านแพทตอบว่าผมไม่ได้ทำไว้ขายมันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่มีเรื่องราวอยู่ในภาพซึ่งการเขียนภาพทุกภาพมันมีเรื่องของความรู้สึกในภาพผมตีราคาไม่ถูกในขณะที่พิธีกรร่วมชมพู่ก่อนบ่ายเผยว่าพี่คลองเสนอราคาจากนั้นพีเคบอกว่าไม่ว่ากันนะขอเริ่มต่ำก่อน 10,000 บาทซึ่งแพทตอบว่าเอาไปเลยก็ได้ทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุมองว่าพีเคคนคืนภาพให้แพทซึ่งในรายการแพทพูดว่าภาพวาดแต่ละภาพมันมีเรื่องราวไม่สามารถตีมูลค่าออกมาเป็นเงินได้แต่พีเคก็ยังจะขยันขยอและกดดันถามซึ่งเงิน 10,000 บาทน้อยมากเนื่องจากภาพวาดมีการลงสีและลายเส้นแถมแฝงมาจากอารมณ์ขณะอยู่ในเรือนจำต่อให้แพทวาดใหม่
มันก็คงไม่เหมือนอย่างเดิมอีกทั้งตลอดการสัมภาษณ์พีเคไม่ควรใช้คำว่าคุกสัมภาษณ์แขกรับเชิญเพราะดูไม่สุภาพขนาดแพทใช้คำว่าเรือนจำตลอดการสัมภาษณ์เลยในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าพีเคต้องการช่วยอุดหนุนผลงานของแพทเพราะเขาเพิ่งออกมาสู่โลกภายนอกยังไม่มีรายได้ซึ่งการที่พีเคตั้งราคาต่ำสุด 10,000 บาทแต่แพทก็ตัดสินใจขายในราคานี้ส่วนการให้สัมภาษณ์ของพีเคนั้นเขาพยายามอยากให้ทุกคนที่คุยรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองดูเป็นการพูดคุยแบบพี่เป็นน้องกัน